ถือมันเหมือนปลดล็อกแล้วไม่ถือสาหาความไปในตัวแล้วมันก็คือไหลลื่นอิสระเสรีอย่างเงี้ยต่อไปแล้วเราก็ยกขึ้นความสุขความรักไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือใช้จิตเดิมแท้ฟังเสียงภายในนำทางครับพี่นพอันนี้คือสิ่งที่เบนรู้ครับมีเสริมเพิ่มเติมยังไงก็พี่นพชี้แนะเพิ่มเติมด้วยนะครับขอบคุณครับใช่ครับผมแม้พอเรารู้สึกถึงจิตหนึ่งฉันคือเธอเธอคือฉันอย่างแจ้งจิตน้อมันซิโรราบลงไปแบบเกือบ 100% ตู้มนั้นเหมือนกันนะครับหัวใจของคุณเบนซ์ก็คือการฟังเสียงภายในอันนั้นเป็นอันดับ2เนาะอันดับแรกก่อนเลยหลายคนจะลืมอันดับแรกอันดับแรกคือจิตอันธวาลของพระอาจารย์จิกงชี้ลงตรงหน้าเธอคือพระพุทธะอย่าลืมตรงนี้เด็ดขาดเลยตรงนี้คือหัวใจหัวใจของการรัตมะมีแค่นี้รัตมะจุจทวารคือเธอคือพระพุทธะเธอคือพระเจ้าดังนั้นอานาปานสติทุกลมหายใจจงรู้สึกว่าฉันเป็นพระพุทธะข้าพระพุทธเจ้าเห็นไหมครับคำนี้ข้าพระพุทธเจ้าฉันคือพระพุทธะอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเมื่อเราจดจ่อการเป็น I am Godอยู่ทุกขณะลมหายใจทุกครั้งมันจะตอกย้ำเข้าสู่ลงจิตใต้สำนึกนี่คือหัวใจของการบำเพ็ญการตื่นรู้ทุกสายธรรมทุกศาสนาเลยนะครับดังนั้นอย่าลืมหัวใจคือพระพุทธะ I am God และเมื่อเราเข้าใจ I am God แล้วเราจึงเข้าใจ I am Right คือการแผ่แสงแผ่สุขแผ่สุขทุกระดับแผ่การขอบคุณแผ่ความสุขเบิกบานล่าเริงของพี่หมูเห็นไหมมันจะเป็นสุขหลายๆระดับดังนั้นหัวใจคือยิงตรงไปก่อนว่าฉันคือพระพุทธะฉันคือพระสีอานองค์น้อยเองฉันจะเปลี่ยนโลกของฉันเองนะครับนี่คือขั้นตอนลัดสุดยอดสุดๆละหลายๆคนที่วิ่งไปทำนู่นทำนี่นั่งสมาธิอะไรต่างๆพยายามไปรู้ไปเห็นไปเป็นทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งรองเพราะเราข้ามภพข้ามชาติมาหลายพันหมื่นชาติจริงอยู่จิตใต้สำนึกเราคือจิตพระพุทธะแต่เราถูกบดบังด้วยภพชาติของการเป็นคนเลวคนดีเทพพรหมผีครุฑนาคาฤาษีสัมภเวสีเยอะแยะมากมายแล้วถูกปิดบังด้วยบทละครหลายภพหลายชาติเมื่อเราทำตามขั้นตอนของคนอื่นที่เขาชวนกันทำนะครับถอดจิตเห็นแสงเพ่งกสิณทำทุกวิทางมันมีการกระทำเข้าไปเมื่อกระทำเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะไม่เข้าสู่หัวใจโดยตรงและเมื่อเราเข้าไปเห็นไปรู้ไปรู้หูตาทิพย์รู้วาลจิตหรือเข้าไปค้นหามันเป็นการเข้าไปค้นหาภพชาติเก่าของจิตใต้สำนึกและเมื่อเราได้ลิดมาเราก็จะได้ฤทธิ์ของการติดภพชาติเก่าเพราะกว่าเราจะผ่านภพชาติเก่าเนี่ยมันเป็นซีกล้อจักรยานหมื่นแสนเส้นทางเมื่อเราเข้าไปติดภพชาติเก่าๆฤทธิ์เก่าๆของจิตใต้สำนึกมันหลุดไม่ได้ดังนั้นเราต้องส่งจดหมายลงสู่จิตใต้สำนึกใหม่ก็คือตอกย้ำจิตทุกขณะลมหายใจเข้าออกเลยครับทุกขณะจิตชี้ชัดว่าฉันคือพระเจ้าฉันคือพระพุทธะ I am God เมื่อเราตอกย้ำใหม่จิตปัจจุบันเห็นไหมจิตปัจจุบันสำคัญที่สุดแรงที่สุดทุกลมหายใจตอกย้ำว่าฉันคือ I am God และทุกสรรพสิ่งคือพระเจ้าเช่นกันเราจะเคารพทุกสรรพสิ่งสรรพสัตว์เช่นเคารพตัวเองนำความเป็นพระเจ้าของฉันเองดังนั้นนี่คือหัวใจของการปฏิบัติบำเพ็ญจนไร้การปฏิบัติอ่ะมันเข้าถึงเมื่อเรายืนยันว่าฉันเป็นครูเราจะเริ่มหาข้อมูลการเป็นครูที่ดีใช่ไหมเราอยากเป็นแม่ที่ดีเราจะหาตำราหรือจะตามตำราธรรมชาติแห่งการเป็นแม่เองก็ได้นะครับทั้งหมดเมื่อเรากำหนดตัวเองว่าฉันเป็นอะไรสิ่งต่างๆจะตามมาเองและจะได้ฤทธิ์หูตาทิพย์ที่เป็นฤทธิ์ธรรมชาติเองย้ำนะ
และฤทธิ์ธรรมชาตินี้เกิดจากการไม่ได้มุ่งหวังตั้งจะเอาอะไรมันเป็นฤทธิ์ธรรมชาติหากเรามุ่งมั่นที่จะเอาฤทธิ์ที่ตั้งเอาพยายามที่จะเอาหูตาทิพย์รู้วาลจิตเราก็จะวนไปสู่จิตใต้สำนึกข้ามภพข้ามชาติของเก่าเราก็จะไม่ออกจากวังวนตรงนั้นอีกเลยดังนั้นวันนี้เมื่อเรายิงตรงสู่ความเป็นพระเจ้าจุดประสงค์คือเพื่อให้เราได้หูตาทิพย์รู้วาลจิตที่เป็นฤทธิ์ธรรมชาติไม่ใช่เรามีฤทธิ์นะมีฤทธิ์แต่เป็นฤทธิ์ที่ธรรมชาติจริงๆและจะมั่นคงถาวรจริงๆนะครับดังนั้นเหมือนกันหลายๆคนบอกว่าฉันรู้ข้อ4คือรู้ว่าฉันรู้สำคัญที่สุดคือรู้ว่าตัวเองเป็นพระพุทธทุกขณะลมหายใจได้ไหมนี่คือหัวใจอย่าลืมหัวใจหัวใจยังเต้นตลอดเวลาลมหายใจยังตลอดเวลานะครับอย่างน้อยเราฝึกอานาปานสติลมหายใจอยู่แล้วรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่แล้วก็แค่เพิ่มลงไปว่าฉันคือพระพุทธพระเจ้าและเชื่อมั่นเข้าถึงว่าพระเจ้ากำลังมาเล่นบทฟังธรรมะอยู่นะแน่นอนมันยังไม่เป็นพระเจ้าเต็มตัวเต็มองค์มันยังไม่สุขความไม่เป็นไรพระเจ้ากำลังกินข้าวอยู่นะพระเจ้ากำลังอยากจะเล่นบทโกรธเกลียดโมโหร้ายหรือมีความสุขอยู่นะต้องขอบคุณทุกอารมณ์ไปเลยอย่างมีสติของพระเจ้าควบคุมอยู่ในนั้นและเมื่อเราขณะจิตเราเป็นเช่นนี้ตลอดและตลอดพระเจ้าอนาคตก็จะมาเกิดนะพระเจ้าจิตปัจจุบันไปเลยเห็นไหมครับดังนั้นเหมือนกันนะครับถ้าตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรมันจะรู้สึกว่าฉันอยากตามหามันหิวอะหิวก็เลยอยากหาของกินดังนั้นเหมือนกันต้องรู้ก่อนว่าตัวเองไม่รู้อะไรมันจะรู้สึกว่าโอ้อาหารนั้นมันอร่อยโอชาถ้าเรารู้สึกว่าฉันรู้ละน้ำนิ่งก็ร้อนเน่ารู้นั้นรู้อะไรรู้หัวใจหรือรู้เปลือกล่ะบางคนรู้ I am light ฉันเป็นแสงฉันก็ทำตะพื้นตะพื้นโดยไม่รู้หัวใจของการทำก็เป็นจิตอาสาแบบติดกรรมนะครับนั้นการรู้ตรงนี้รู้ว่าตัวเองรู้คือรู้ว่าตัวเองคือพระพุทธย้ำอยู่ตรงนี้แค่นั้นเองหัวใจมีแค่นี้แล้วเราก็ทำหน้าที่แผ่แสงแห่งพระพุทธ2 อย่างนี้จึงไม่หนีหายกันเลยหัวใจของจิตญาณชั้นสูงก็บอกมาแค่2-3 อย่างคือ I am Godหัวใจเลยใช่ไหมไปที่ไหนก็ I am God I am God ฟังจนเบื่อ I am light I am love I know จนตัดสรู้เห็นไหมครับและการจะเป็นอย่างนั้นได้ก็คือต้องมีพลังงานบุญบวกบารมีก็คือความสุขทุกระดับนั่นเองครับผมประมาณนี้ครับทุกท่านรู้สึกอย่างไรบ้าง